สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมาเบิ่งฟาร์มนี้เพิ่นเฮ็ดอีหยังสุธรรมฟาร์มพี่น้องโอ้เพิ่นจำหน่ายมูลวัวพี่น้องครีวัวโอ้เพิ่นละเพิ่นกำลังกวาดนะอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นไร่ใดของฟาร์มวัวนมเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกำลังตากมาอยู่อันนี้ก็ขนใส่รถแล้วนี่เป็นจำหน่ายรถละจักบาทพุ่นล่ะพี่น้องเป็นไร่ใดพิเศษนอกจากน้ำนมดิบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็นี่นะเอาเขาเอิ้นอย่างโลลี่ติโลลี่มันใหญ่กว่าอีแตนน่ะเห็นปะมันมีอีแตนขั้นหนึ่งก็มีโลลีหลากรถหลากเออพุ่นตักมาใส่ยังสั่นเลยเนาะสุธรรมฟาร์มนี่พิกัดก็อยู่บ้านดงเข้งพี่น้องบ้านดงเข้งตำบลสะอาดอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องก็เป็นฟาร์มพี่สาวแมวนี่แหละเฮียนติดกันพี่น้องฟาร์มติดกันโอ้อันนี้ก็เป็นงัวเพิ่นเนาะนี่ค่ะโอ้ล่ะไปตักอยู่ข้างในป่ะล่ะโอ้เอาไปตากแล้วก็เอาออกมาเบิ่งดูงามอยู่เด้ล่ะพี่น้องขี้ฝุ่นเบิ่งแน่ขี้ฝุ่นงามงามพี่น้องเบิ่งแน่เป็นตาใส่ต้นไม้งามคักเนี่ยโอ้โอ้ขั้นนั้นเต็มแล้วพี่น้องนั้นขั้นแรกนั้นเต็มแล้วนี่มีขั้นนี้ขั้นเนาะขั้นแรกนี่มันบ่อันนี้ขั้นที่สองกำลังใส่แล้วก็ขั้นหลังนี่เป็นอีแตนพี่น้องมีหอดไก่ปลาเด้อพี่น้องเฮียนแม่แอวนี่เอียงนี่เพราะว่ามันมีอันมองเขาอยู่นะเขาจะนอนนั่นเขาจะนอนทั้งกอไผ่ยังเหมือนแรงพี่น้องเอาซุ่มเข่าซุ่มออกอยู่โอ้ยเนาะไหนพี่เบิ้งไอพี่น้องเบิ้งวันนี้มองเขานอนพี่น้องนี่ไก่ปลาตากตากอยู่พี่น้องเพราะว่าอันเพราะว่าหมาเขาจะลาบเขาจะลาไก่นะไก่ก็เลยตื่นเอาคลิปนี้กับพ่อสำนีเนาะพี่น้องเนาะไม่เอากับผ้ามาเบิ้งคนขายขี่งัวเอ้ยสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะมีแนวขายสมือมันก็ดีแหละพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ